สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่ YouTube Channel ยิ้มละใหม่ไปด้วยกันค่ะ Hi everyone welcome to YouTube Channel ยิ้มละใหม่โกจุมเรียบสัวลูเนี่ยกรบคเนียจ้าขยมทัวร์ YouTube Channel ชมัวยิ้มละใหม่โกจ้าค่ะก็ใครที่วันนี้ใช้3ภาษาเลยแล้วกันนะเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็เพื่อนที่อยู่กัมพูชานะคะได้ฟังด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปที่เราจะพาไปที่ระนองนะสลับไปสลับมานะขึ้นเหนือลงใต้อยู่นะเป็นคลิปที่ไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อถ้าใครดูคลิปแล้วเนี่ยระนองเนาะวันก่อนเนี่ยไปรีวิวก็คือไปพักที่บลูสกายระนองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เลยจะพาเอาคลิปรีวิวนะคะสั้นๆแค่3นาทีเองนะคะบ้านในหมงนะคะให้ทุกคนได้ชมกันนะคะจริงๆคลิปเนี้ยตอนที่ปุ้ยเดินทางไปนะปุ้ยก็เฉยๆนะไม่ได้รู้สึกว่ามันอะไรยังไงเพราะว่าคือฟิลของปุ้ยไม่ได้เป็นคนดื่มไม่ชอบดื่มกาแฟนะคะไม่ดื่มกาแฟนะก็มันก็รู้สึกเฉยๆแต่ว่าพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยไปถึงอ่ะเอ้ยมีคนไปเยอะนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่เป็นของดารานะปุ้ยไม่รู้นักแสดงชื่ออะไรไม่รู้เขาบอกชื่ออยู่นะแต่จำไม่ได้นะคะก็อยู่ที่จังหวัดระนองเดินทางจากบ้านในหมู่เดินทางจากเกาะพยามไม่ใช่ผิดอีกแล้วเดินทางจากบลูสกายระนองนะคะมาที่บ้านในหมงใช้เวลาโดยประมาณนะคะอยู่ประมาณสัก27นาทีประมาณนี้นะคะก็แต่บรรยากาศอะค่ะถือว่ามานั่งชิลๆได้แล้วก็คือความพิเศษของเขาเนี่ยคือเขามีลำธารที่แบบเป็นลำธารธรรมชาติและที่สำคัญค่ะปลาเยอะมากสวยมากเลยดังนั้นถ้าใครที่แบบอยากจะไปแบบชิลๆเน้นพักผ่อนนะคะที่นี่บ้านในหมงก็น่าสนใจนะคะที่จังหวัดระนองค่ะอยากดูคลิปกันยังคะถ้าอยากดูแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ปุ้ยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเดี๋ยวจะได้มาทำคลิปนะคะเรื่องของการเดินทางหรือว่าใครอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะให้คอมเมนต์นะคะหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะตรงไหนผิดตรงไหนถูกคอมเมนต์มาด้วยนะคะจะได้เอามาทำคลิปให้เพื่อนๆชมแล้วก็ทุกท่านได้ชมกันนะคะนะคะวันนี้ก็ไปดูเลยค่ะ